กรณีที่เป็นข่าวที่มีพระรูปหนึ่งที่เป็นเจ้าวาดวัดอสักใช่ไหมครับที่เป็นข่าวนะครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านได้ติดตามประสานงานร่วมกับพระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ตามระดับชั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ทราบข่าวในเบื้องต้นนะครับทางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองเนี่ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมาถึงเจ้าคณะจังหวัดเมื่อวันนี้นะเมื่อเช้าวันนี้นะครับและหลวงพ่อก็ได้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับก็ปรากฏว่าพระดังกล่าวเนี่ยได้ประพฤติตามที่เป็นข่าวจริงนะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24นะครับซึ่งหลวงพ่อก็ได้ลงโทษโดยการให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งพระสังฆาธิการก็คือจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดป่าสักนะครับในส่วนของการลาสิกขาก็ถ้าหากพระรูปดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะลาสิกขาก็ลาสิกขาได้และก็ทางเจ้าคณะผู้ปกครองลำดับชั้นก็จะรายงานมาให้เจ้าคณะจังหวัดได้รับทราบครับคือเรื่องพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ถูกร้องเรียนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยในส่วนของคณะสงฆ์เองก็มีมาตรการมาตามลำดับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่มหาเถรสมาคมผ่านมาทางเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดกฎระเบียบก็มีอยู่แล้วนะที่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการลักลอบโดยพฤติกรรมของคนการลักลอบทำความผิดเนี่ยมันมีทุกกลุ่มนะอย่าว่าแต่พระสงฆ์ญาติโยมทั่วไปก็มีที่ปรากฏตามสื่อแต่พระสงฆ์นี่ก็จะมีจำนวนน้อยแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ดำเนินการตามหน้าที่แต่ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยของคณะสงฆ์ก็มีขั้นตอนอยู่จะให้ปุ๊บปั๊บสอบสวนตัดสินทันทีเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่ถูกร้องเรียนก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อได้ตระหนักว่าทำความผิดจริงแล้วก็มีการตัดสินไปตามลำดับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของคณะสงฆ์ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีขั้นตอนลำดับการอยู่มีโดยเฉพาะคณะสงฆ์ก็มีพระธรรมวินัยมีจริยามีกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามอยู่ก็ไม่ได้ละเลยนะฮะเจ้าคณะผู้ปกครอง